สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้จุลี่สิขึ้นไปเฮ็ดห้องเด้อค่ะสิไปทําความสะอาดลูกค้าเช็คเอาท์แต่ว่าจุลี่บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งดอกเบิ่งอากาศฝนเป็นคึ้มๆเป็นคือฝนสิมานี่ล่ะค่ะจุลี่บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเด้อค่ะจุลี่สิพาสิมาเว้าเรื่องสิมาเว้าเรื่องลูกค้าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะนี่ถ้าให้บรรยากาศให้เบิ่งเดี๋ยวสิขึ้นไปเฮ็ดห้องจักน้อยมื้อนี้นะพี่น้องเนาะนี่ลูกค้าเช็คเอาท์ทั้ง2ห้องเด้อค่ะนี่สภาพเดี๋ยวสิมาเฮ็ดห้องล้อเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้ลูกค้าก็สิเข้าเองเนาะพี่น้องเนาะนี่ทั้ง2ห้องนี้ล่ะค่ะจังที่บอกจุลี่บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเด้อค่ะจุลี่สิมาว่าเรื่องลูกค้าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวสิมาเฮ็ดน้ำมูนี่ล่ะเฮ็ดห้องเนาะค่ะเนาะว่าเรียงอีหยังอันนั้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องว่าฟังแล้วพี่น้องว่าจุลี่งกบ่กับเม่นเขามาเล่นน้ำกันเด้อค่ะเม่นเขามาหยอกกันเม่นเขามาเล่นหยอกเบาๆเด้อพี่น้องหยอกค่อยๆเด้อคันแม่นฟังแล้วคันแม่นฟังจุลี่เว้าพื้นให้ฟังแล้วให้หยอกกันหยอกกันเบาๆเด้อพี่น้องอย่าหยอกแข้งเด้อหยอกแข้งจุลี่เครียดเด้อสิบอกให้เรื่องอีหยังว่าติอันนั้นเด้อค่ะลูกค้าห้องนั่นเพิ่นมาพักเอากองเอาอีกแล้วลูกค้าห้องนั่นเพิ่นมาพักเนาะค่ะบัดนี้เพิ่นก็เช็คอินโอ้แดดแม่เดี๋ยวไปห้องพุ่นไปคุยกันห้องพุ่นค่ะเพิ่นก็เช็คอินเพิ่นก็เช็คอินมาประมาณ4โมง5โมงเพิ่นมา5โมง6โมงเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็เช็คอินเข้ามาประมาณ5 6โมงอันจุลีก็มีตั้งจุลีก็เอาอินวอยซ์ไว้ให้เพิ่นเนาะอินวอยซ์ไว้ให้เพิ่นอยู่ประตูทางเข้าเพิ่นย้ำเพิ่นโทรมาจองก็เฮาก็สิบอกเขาเบิดแล้วว่าอินวอยซ์มองนี้แล้วก็มองที่เฮาหยอดเงินไว้ให้มองที่เพิ่นหยอดเงินไว้ให้แล้วก็กุญแจก็สิอยู่ในห้องอีหยังก็สิประมาณนี้ล่ะก็สิบอกเพิ่นเซตซับอีหยังนี่ล่ะบอกหมดแล้วบัดนี้เพิ่นก็เช็คเอาท์เนาะเช็คเอาท์บ่แม่นเช็คอินตั้งแต่5โมงแล้ว5โมงบัดนี้เช้ามาเพิ่นแล้วก็สิไปข้างนอกเนาะแล้วเห็นอินวอยซ์ก็ยังติดอยู่ประตูอยู่แล้วก็ลงไปบอกจุลี่ลงไปบ้านไปบอกจุลี่หั่นอินวอยซ์ยังติดอยู่ประตูอยู่เด้อว่างซี่แล้วบอกจุลี่ก็เลยเอากุญแจขึ้นมาไขตู้มาไขอันกองเงินก็บ่มีเงินเนาะพี่น้องเนาะแล้วบัดนี้ก็บ่ว่าจังได๋ล่ะบัดนี้ก็ลงไปรออยู่ในบ้านสักพักนึงจุลี่ก็ได้ยินเสียงประตูเปิดประตูปิดเนาะได้ยินเสียงประตูเปิดประตูปิดจุลี่ก็ย่างออกมาเบิ่งแล้วก็อินวอยซ์ก็ยังอยู่หม่องเก่าอยู่อินวอยซ์บ่ทันได้หายไปทางใดบ่ทันได้เก็บอินวอยซ์น่ะจุลี่ก็เลยย่างไปฮอดหม่องจอดรถพุ่นล่ะพี่น้องเพิ่นก็กําลังเอากระเป๋าเป็นผู้ชายผู้เดียวเพิ่นก็เอากระเป๋าเพิ่นใส่รถแล้วก็ข้างหลังนี่ก็แบกแพ็คข้างหลังก็แบกแพ็คแล้วก็จุลี่ก็เลยบอกว่ากูดมอร์นิ่งวังสิดอกเพิ่นก็กูดมอร์นิ่งจุลี่ก็เลยบอกว่าเอออันข่อยบ่ทันได้เห็นเช็คบ่ทันได้เห็นเงินในกองเด้อวังสิดอกเจ้าทันได้ใส่ไว้บ่วังสิดอกเพิ่นบอกว่าโอ้เนี่ยว่าซั่นข่อยมีเงินสดอยู่เนี่ยว่าซั่นอันเจ้าว่าเท่าใดก็163อันข่อยมีเงินสดอยู่นี่160วังสิดอกอัน160ก็พอวังสิดอกบ่เป็นหยังดอกวังสิดอกโอเคเดี๋ยวข่อยให้เจ้าอันอายุชัวว่าซั่น
มัน163จุลีบอก160ก็โอเคอายุชัวว่าสันอืมชัวว่าสิดอกขึ้นได้ใจกูกำขี่ดีกว่ากำต้นแล้ววันนี้บอกว่าเดี๋ยวคอยสิอันเดี๋ยวคอยสิกลับมาอยู่ว่าสันคอยสิมาเอาของว่าสิว่าสันว่านะคอยสิกลับมาอยู่คอยสิมาเอาของว่าสันว่านะบอกจุลีนะจุลีก็เลยบอกว่าอันถ้าสันเจ้าก็กรอกแบบฟอร์มไว้คอยในเด้อว่างสิดอกอันว่าสันว่านะแล้ววันนี้จุลีก็เลยลงบ้านบ่ได้สนใจลงบ้านวันนี้พระเอกเราไปข้างนอกกับเขามาเนาะจุลีกับว่าสู้พระเอกฟังจุลีกับว่าสู้พระเอกฟังว่าอันคอยได้เงินมาแล้วเด้อคอยบอกเพื่อนกอกันคอยบอกเพื่อนกอกันแบบฟอร์มอยู่จะเพื่อนกอกบ่กอกคอยบ่สนใจดอกคอยได้เงินแล้วคอยสบายใจแล้วว่างสิดอกบอกแล้วนะนั่นล่ะเรื่องของเรื่องอ่ะบ่มีหยังน่ะจุลีมาว่าสู้ฟังซ้ํานี่ล่ะพี่น้องจุลีก็มานั่งคิดเนาะเอ๊ถ้ามันสิเอาเงินใส่ให้เฮาน่ะมันสิล้อมันสิล้อให้จนว่าเช็คเอาจนว่าล้อให้เฮาได้ไปทวงพุ่นติพี่น้องคันเฮาไปบ่ทันนี่เฮาสิได้เงินบ่พี่น้องว่าเนาะจังได๋ก็แม่นเข้ามาเล่นน้ํากันเด้อค่ะเด้อพี่น้องว่าคันจุลีบ่ไปทวงเพิ่นเนี่ยเพิ่นสิได้เงินบ่พี่น้องว่าจุลีนี่งกบ่ไปทวงเพิ่นแบบนี้จุลีก็ว่าจุลีบ่งกเด้พี่น้องมันก็สมควรแล้วเด้อเนาะอินวอยซ์จุลีก็มีบอกอยู่ว่าอันก็มีบอกอยู่ว่าคันมาฮอดแล้วก็ให้กรอกข้อความให้กรอกกันรายละเอียดแล้วก็ให้ใส่เงินใส่กองไว้อย่างเสียอันไลท์อเวย์ก็มันก็บอกอยู่ในอินวอยซ์นะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเห็นบ่ได้เฮ็ดเพื่อนก็บ่ได้สนใจจังซี่จุลีก็เลยสันดอกเฮาก็ย่านเนาะพี่น้องเคยมีอยู่เด้คนมาพักเราบ่จ่ายน่ะพี่น้องจุลีก็เลยต้องได้ไปทวงนี่แหละเนาะพี่น้องนี่เรื่องของเรื่องอ่ะจุลีกับสิมาเว้าสู้พี่น้องฟังซ้ํานี่ล่ะจุลีขึ้นมาเฮ็ดห้องจังที่บอกเด้อค่ะเด้อก็สิเฮ็ดห้องให้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้ลูกค้าก็สิเข้าอีกทั้ง2ห้องคือเก่าจุลีก็เลยสิเฝ้าเฮ็ดเนาะค่ะสิได้บ่ต้องลูกค้าเข้าก็สิได้บ่ต้องวุ่นวายเนาะพี่น้องกันสั้นกะจังใดค่ะแม่นเขามาเล่นน้ำกันเด้อพี่น้องพี่น้องว่าจุลีงกหรือบ่งกก็ได้เนาะกันเนาะเดี๋ยวจุลีสิขอตัวไปเฮ็ดงานก่อนค่ะไปเฮ็ดห้องก่อนท่านกะคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี้แล้วเนาะกันเนาะเดี๋ยวไปพ่อกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกแม่นทุกไลค์ทุกซับสไครบ์ด้วยค่ะพี่น้องพ่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดงานก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย